ู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมยืนยันไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียหายจากการปะปนยาขณะนี้เรียกคืนเกือบครบแล้วเครือข่ายชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้สรุปข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลยืนยันหากไม่ได้รับการตอบสนองจะชุมนุมใหญ่14กันยายนนี้เวทีรับฟังความเห็นขยายเหมืองทองคำที่จังหวัดเลยผ่านไปด้วยดีขณะที่บริษัทยืนยันไม่ได้ปล่อยสารปนเปื้อนธรรมชาติผู้นำพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งเตรียมชุมนุม 15-17 กันยายนนี้สวัสดีครับนี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติอาทิตย์ที่8กันยายนนะครับเรายังคงติดตามความคืบหน้ากรณีชาวบ้านที่ตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงที่จังหวัดเลยรวมตัวกันคัดค้านการขยายเหมืองแร่ทองคำของบริษัททุ่งคำจำกัดในพื้นที่ตำบลนาโป่งอำเภอเมืองนะครับวันนี้หลังการเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นชาวบ้านในพื้นที่แล้วทางผู้บริหารบริษัททุ่งคำจำกัดก็ออกมาชี้แจงและยืนยันนะครับว่าจะยังคงดำเนินการเปิดเหมืองใหม่ตามที่ได้ประธานบัตรมาแล้วต่อไปแล้วก็เตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายกับชาวบ้านที่ก่อกำแพงปูนปิดทางเข้าเหมืองที่ภูทับฟ้าและไม่ยอมรับนะครับว่าบริษัทนั้นได้เป็นต้นเหตุให้ชาวบ้านบางรายป่วยเพราะว่าปล่อยสารปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินายบดิษฐ์แสงเสรีธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัททุ่งคำจำกัดได้ชี้แจงเรื่องการขยายพื้นที่เหมืองแร่ทองคำแปลงใหม่เลขที่76ทับ2539ในพื้นที่ตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยตามที่ได้ยื่นขอประธานบัตรไปก่อนหน้านี้แล้วจำนวนกว่า 12,000 ไร่ว่าทางบริษัทจะยังคงเดินหน้าจัดทำประชาพิจารณ์รับฟังความเห็นของชาวบ้านและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่กฎหมายกำหนดและจะดำเนินการเปิดเหมืองแร่ทองคำแปลงใหม่เพียง300ไร่ก่อนเท่านั้นไม่ใช่ทั้งจำนวนกว่า 10,000 ไร่ตามที่ชาวบ้านบางส่วนกังวลโดยจะนำแร่ที่ขุดขึ้นมาได้จากบ้านนาภูทุ่งตำบลนาโป่งไปถลุงคัดแยกที่เหมืองผู่ทับฟ้านายบัณฑิตยังชี้แจงว่ากรณีที่ชาวบ้านกล่าวหาว่าเหมืองแร่ผู่ทับฟ้าเป็นต้นเหตุให้มีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำและที่ทำกินของชาวบ้านในตำบลเขาหลวงจนทำให้ชาวบ้านบางรายป่วยและตรวจพบสารไซยาไนด์ในเลือดเกินมาตรฐานนั้นก็อาจจะมาจากสาเหตุอื่นหรือสารตกค้างจากการใช้ยากำจัดศัตรูพืชไม่ใช่ความผิดของทางเหมืองแร่เพราะฉะนั้นก็เห็นว่ากรณีที่ชาวบ้านในตำบลเขาหลวงร่วมกันปิดทางเข้าออกเหมืองแร่ก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ของบริษัทจึงเตรียมใช้มาตรการทางกฎหมายถ้ายังไม่ยอมเปิดทางให้โดยเร็วตอนนี้กำลังเตรียมจะดำเนินการคดีทั้งแพ่งและอาญาถามว่าเราเสียหายวันละ150ล้านทุกทีวันละ15ล้านบวกทั้งหมด56วันเข้าไปครับนะเราก็มีกระบวนการกฎหมายรองรับขณะเดียวกันวิศวกรของบริษัทยอมรับว่ามีการใช้สารไซยาไนด์ในกระบวนการคัดแยกแร่ทองคำจริงแต่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมมีระบบการบำบัดอย่างถูกต้องไม่ปล่อยน้ำจากกระบวนการคัดแยกแร่ทองคำลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 1-4 ของสินแร่จะเป็นการใช้ไซยาไนด์ที่เหลือของสินแร่ใช้ตั้งแต่แรกนะครับซึ่งมันมีโซนเนี่ยทีนี้ในบ่อเก็บแร่เนี่ยเราการแก้ทั้งหมดก็รวมกันนะครับตรงนี้ทำให้บ่อมีขนาดใหญ่เป็นจริงแล้วเนี่ยไซยาไนด์ที่เข้าไปเนี่ยมีช่วงแรกของการผลิตนะครับช่วงหลังไม่มีแล้วครับทางด้านนางปณิษาอุทังบุญหัวหน้าอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยซึ่งเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเรื่องปัญหาสุขภาพของชาวบ้านโดยรอบตำบลเขาหลวงและได้เสนอแนะให้บริษัททุ่งคำจำกัดคำนึงถึงสุขภาพจากการทำเหมืองแร่ด้วยก็ยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตรวจพบสารหนูปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติเกินค่ามาตรฐานรวมทั้งสารไซยาไนด์ด้วยแต่อาจจะมาจากหลายสาเหตุจึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากการทำเหมืองแร่หรือไม่เพราะฉะนั้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้ประกาศห้ามชาวบ้านในพื้นที่รอบเหมืองจับสัตว์น้ำและพืชในลำห้วยมาดื่มกินโดยเด็ดขาดเราประกาศบอกว่าห้ามประชาชนบริโภคน้ำผิวดินน้ำใต้ดินโดยไม่ปรับปรุงคุณภาพเพราะว่าผลมาจากการตรวจของกรมมลพิษสิ่งแวดล้อมว่าเจอสารหนูในน้ำผิวดินน้ำใต้ดินเราก็เลยประกาศเพราะเราห่วงใยสุขภาพของประชาชนค่ะแล้วก็เราไปตรวจเจอสารหนูในหอยขมนะคะ
ในลำน้ำรอบเมืองอ่ะรอบหมู่บ้านนะคะเราก็เลยประกาศว่าไม่ให้ประชาชนบริโภคสัตว์น้ำรอบพื้นน้ำในลำรอบประกาศไปแล้วประกาศไปแล้วเมื่อเดือนที่แล้วสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยก็สุ่มตรวจสุขภาพของชาวบ้านในพื้นที่6หมู่บ้านนอกพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายแล้วก็นอกพื้นที่ไปแล้วนะครับจะทราบผลในเดือนหน้าส่วนบรรยากาศในเวทีแสดงความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพครั้งที่1เพื่อขยายการเปิดเหมืองใหม่โดยใช้ศาลาการประเรียนวัดบ้านพลทองเป็นสถานที่จัดฟังความเห็นนั้นก็ปรากฏว่าเป็นไปด้วยความตึงเครียดนะครับมีกำลังเจ้าหน้าที่ในเครื่องแบบกว่า500นายมาตรึงกำลังเพื่อไม่ให้เครือข่ายกลุ่มรักบ้านเกิดจากตำบลเขาหลวงที่มีความเห็นคัดค้านเข้าไปในภายในเขตของสถานที่รับฟังความเห็นได้ทำให้6ชั่วโมงของการฟังความเห็นค่อนข้างตึงเครียดคุณจตุรงค์สุเอียดอยู่ที่นั่นมีรายงานครับแม้ฝนจะตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้าตรู่ของวันนี้แต่กลุ่มเครือข่ายคัดค้านการขยายเหมืองแร่ทองคำของบริษัททุ่งคำจำกัดยังคงปักหลักอย่างมั่นคงอยู่นอกแนวกันชนของเจ้าหน้าที่หลังจากพยายามเข้าไปภายในแล้วแต่ถูกผลักดันกลับมาเมื่อไม่สามารถฝ่าประการเจ้าหน้าที่และรั้วเหล็กเข้าไปภายในเขตของวัดบ้านโพนทองพวกเขาจึงชุมนุมอย่างสันติผลัดกันประกาศผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการทำเขื่อนผ่านเครื่องขยายเสียงตะโกนให้กันได้ยินหน่อยและด้วยเพราะเกรงจะมีคนภายนอกตำบลนาโป่งปะปนเข้าไปภายในเจ้าหน้าที่จึงกันทุกคนไม่ให้เข้าไปไม่เว้นแม้แต่เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมก็เข้าไม่ได้อ่ะยังเข้าไม่ได้เลยครับผมก็วิ่งไปประตูที่มาจากสำนักงานนิบายแผนสิ่งแวดล้อมชาติและสิ่งแวดล้อมครับจังหวัดเหรอสพกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพด้วยเข้าไม่ได้ด้วยผมมางานนี้เพื่อเป็นสเต็กโฮลเดอร์หนึ่งในของงานนี้นั่นเองแต่หลังจากเขาแสดงบัตรและบอกเจตนาที่เดินทางมาในวันนี้เจ้าหน้าที่ยอมเปิดทางให้ทีมข่าวสามมิติและผู้สื่อข่าวท้องถิ่นอีกกลุ่มหนึ่งจึงถือโอกาสนี้ติดตามเข้าไปด้วยภายในวัดวันนี้มีการกางเต็นท์สองหลังให้ชาวบ้านที่สนใจฟังการกำหนดกรอบวิธีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพผ่านจอโทรทัศน์แต่ก่อนจะเข้าไปภายในศาลาการประเรียนซึ่งเป็นเวทีหลักก็มีการนำลั่วเหล็กมาล้อมไว้อย่างที่เห็นเมื่อเข้าไปภายในพบบนเวทีมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งเป็นหัวหน้าชุดศึกษาพร้อมตัวแทนของบริษัททุ่งคำเป็นผู้อธิบายวิธีการกำหนดกรอบกับชาวบ้านแต่ดูเหมือนว่าเสียงจากเครือข่ายผู้คัดค้านยังคงดังกึกก้องตลอดเวลาเพื่อเรียกร้องให้ผู้รับผิดชอบฟังเสียงของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองมาแล้วโดยเมื่อนายฐานิชน้อยเพ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดินทางมาถึงแต่หลังจากพูดคุยกับเจ้าที่เพียงไม่กี่นาทีก็รีบเดินทางกลับทางด้านประตูหลังแล้วท่านลองรู้ว่าไม่คุยกับเขาหน่อยหรอครับหรือไงจะได้แบบเข้ามาหรอก็ผมนี่เป็นเรื่องของบริษัทครับก็ยังแต่ชาวบ้านกลุ่มนี้เขาก็มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมก่อนเดี๋ยวเขาเข้ามาครับเดี๋ยวตำรวจเขาประกาศครับไม่ทำความเข้าใจกับเขาเลยครับเขาไม่ตั้งใจจะเข้ามาครับคุณไปเจอใจเขาดิไปเจอผมไม่ลองรู้ว่าถ้าผมไปลองพ่อผมจะคุยอ๋อผมไม่มีหน้าที่ตรงนี้ด้วยลองรู้ว่าไม่อธิบายกับเขาเลยว่าจะต้องทำยังไงไม่ได้เกี่ยวกับครับเรามาดูความเรียบร้อยให้เกิดแต่เหมืองมันอยู่ในจังหวัดเลยนะครับไม่เขากำลังทำแล้วเราวิชาการครับเขาทำมาว่าวิชาการมหาลัยกับเหมืองแต่วิชาการมันต้องฟังหลายด้านไม่ใช่หรอทีนี้ผมเนี่ยมีหน้าที่มาดูแลรักษาความสงบทั้งนั้นครับทุกอย่างยังคงดำเนินไปเช่นเดิมจนเมื่อถึงช่วงที่เปิดให้ผู้ฟังแสดงความเห็นตัวแทนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกรมควบคุมมลพิษกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ได้ย้ำให้ผู้ศึกษาต้องคำนึงถึงสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชาวบ้านเป็นประเด็นสำคัญสูงสุดจนเวลาประมาณ 12:00 น.เวทีก็ปิดลงพร้อมกับความสงบได้กลับคืนสู่วัดบ้านโพนทองอีกครั้งโดยไม่มีใครได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บที่นี่คือบ้านนาพูทุ่งตำบลนาโป่งครับและพื้นที่ที่เห็นอยู่ด้านหลังทั้งหมดเป็นที่ที่บริษัททุ่งคำมาดำเนินการซื้อไว้เพื่อทำการขุดออแร่ทองคำขึ้นมาซึ่งอยู่ระหว่างการแสดงความเห็นคัดค้านของชาวบ้านกลุ่มหนึ่งในเวลานี้จตุรงค์สุขเอียดข่าว3มิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ายังคงติดตามปัญหาของยาสวนยางพารานะครับวันนี้เครือข่าย16จังหวัดภาคใต้ก็ประชุมสรุปความเห็นอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้รับการตอบสนองก็จะชุมนุมใหญ่ครับ